สำหรับสมาชิก True Vision ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ PVR รุ่น H100S หากกล่องรับสัญญาณของท่านไม่สามารถใช้งานได้หลังจากส่งสัญญาณเพิ่มช่องและเรียงลำดับช่องรายการใหม่ท่านสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้ 1. กดปุ่มเมนูที่ Remote Control เลือกการตั้งค่าและกดปุ่มโอเคเพื่อเข้าสู่เมนู2. เลือกตั้งค่าเครื่องกดปุ่มโอเค3. เลือกค้นหาสัญญาณ4. กดปุ่มโอเคเพื่อยืนยันการเปิดเครื่องใหม่จากนั้นเครื่องจะถูกรีสตาร์ทและจัดเรียงลำดับช่องรายการโดยอัตโนมัติสมาชิกสามารถติดตามการแก้ไขปัญหานี้ได้จากทาง True Vision ช่อง12ดาวน์โหลดวิดีโอคลิปได้ที่ www.truevisiontv.com/home.aspx และโทร02-725-2525